สวัสดีครับชื่อธนภพลีรัตนขจรครับคนอย่างฉันก็เป็นแบบนี้ไม่ดีพอที่จะมีใครอยู่คนเดียวเรื่อยไปคงจะดีกว่าไม่คู่ควรกับรักที่เธอนั้นมีให้มาจะเสียน้ำตากันเปล่าฟังเยอะมากครับก่อนหน้าแล้วก็แบบฟังจนถึงขั้นแบบผมติดเสียงไกด์มาในหัวแล้วก็ต้องให้พี่หนึ่งมาช่วยแก้ออกให้ว่าแบบฟังเยอะเกินเพราะว่าเพลงมันฟังง่ายแต่จริงๆในสำหรับคนที่ไม่ใช่นักร้องอาชีพแบบเราอะมันไม่ง่ายแบบนั้นไม่ง่ายแบบที่เราฟังครับทุกอย่างเลยครับก็จริงๆผมพูดจริงๆว่าต้องถือว่าเพลงนี้ก็คือสร้างมาร่วมกันกับพี่หนึ่งสุดๆเพราะว่าแบบเขาช่วยผมเยอะมากแบบทั้งการดีไซน์เพราะว่าแนวเพลงมันพอมันมีติดกลิ่นไอความวินเทจหรือมีความสเปนิชที่พี่หนึ่งบอกครับไม่มีความรู้เลยแล้วไม่มีประสบการณ์ด้วยกับการร้องแนวนี้ครับก็เลยถ้าไม่ได้พี่หนึ่งก็แย่ครับผมว่าคีย์และจังหวะมันไม่ได้ซับซ้อนแต่สไตล์ความที่มันจะต้องมีลูกเล่นมีลูกล่อลูกชนในเสียงนะครับคือสำหรับคนที่เรามาแนวทื่อซะเยอะเราจะแบบไม่คุ้นกับมันแล้วก็ต้องให้เวลากล้ามเนื้อตัวเองได้จำว่าเคอร์ฟของความแบบขึ้นลงของมันแบบประมาณนี้นะแล้วค่อยถึงจะเริ่มใส่อารมณ์เพลงลงไปได้อารมณ์ตัวละครเราหรืออารมณ์ตัวเราลงไปได้คนอย่างฉันก็เป็นจริงๆผมชอบอ่ะคือผมพูดจริงว่าเวลาผมทำงานไหนนะครับดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าผมเต็มที่แล้วอ่ะก็คือชอบแหละเพราะว่าผมเชื่อในความเต็มที่มั้งผมเชื่อว่าเราเต็มที่ชันเดเลียเต็มที่กว่าแน่ๆคือผมว่าสุภาพบุรุษ without love เนี่ยมันถูกบรีฟมาผ่านตัวละครพระอรรถคดีวิชัยเหรอครับหรือว่าคุณวิชัยที่อยู่ที่เป็นตัวเอกในเรื่องหนึ่งในร้อยซึ่งเป็นผู้ชายที่มีปมในชีวิตเกี่ยวกับความรักแล้วกันที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีค่าพอที่จะมีรักอื่นๆหรือรักครั้งใหม่ได้แต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือเราไม่ได้เล่าแบบฟังแล้วมันดูเศร้ามากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ represent ออกมาในความเศร้าเรากำลังจะบอกว่าใช่ผู้ชายคนนี้ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาแต่ผู้ชายคนนี้ยอมรับมันและทุกวันนี้เขายังเดินต่อไปเรื่อยๆโดยที่เขายอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็มันก็จะมีความน่ารักว่าแบบคนคนนี้ดูเหมือนจะไม่อยากมีความรักแล้วแต่ในเพลงมันก็จะมีประโยคซ่อนว่าแอะอยากปะเนี่ยอยากมีหรือเปล่าเราอะอะไรเงี้ยเสน่ห์เหรอครับผมว่ามันจะเข้ามากๆตอนที่มันอยู่กับละครหนึ่งในร้อยแต่สิ่งที่เจ๋งก็คือผมว่าเพลงเนี้ยมันไม่เหมือนเพลงละครอะมันเหมือนเพลงที่เราฟังกันอยู่ในทุกๆวันทั่วไปแล้วก็ดูเป็นเพลงที่เนื้อดีทำนองดีแล้วก็ดูแบบฟังได้เป็นแบบเดลี่ฝากไปแล้วไงทั้งหมดที่พูดนี้ก็คือฝากครับฝากด้วยนะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีใจแต่มันมีบางปมในใจจะหาทางสะสางมันไปได้ยังไง A man without love คงต้องเหงาไปจนตายสุดท้ายจะมีใครรอฉันได้